18ท้องทะเลดึกดำบรรบ้านยางจ่าตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีและบ้านซับชมพูตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่เป็นพื้นที่ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าแหล่งธรณีวิทยาบ้านยางจ่าเคยเป็นไหลทวีปใต้ท้องทะเลดึกดำบรรเกิดในช่วงตอนปลายยุคเพอร์เมียนประมาณ240ล้านปีก่อนเกิดการยกตัวของเปลือกโลกที่มีการสะสมของหินปูนใต้ทะเลทำให้หินปูนตรงจุดที่ยกตัวนั้นถูกอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและแสงแดดเกิดการแตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วไหลกลิ้งลงมารวมกันปะปนกับหินชนิดอื่นๆโดยมีซากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลปะปนมาด้วยแล้วต่อมาก็มีการเชื่อมประสานจับตัวกันใหม่โดยมีหินปูนจับตัวเป็นตัวเชื่อมเมื่อเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่และดันตัวขึ้นสู่ผิวโลกอีกครั้งจึงพบแนวหินปูนที่มีหินกรวดมนซึ่งมีซากดึกดำบรรจำพวกปะการังหอยฝาเดียวหอยสองฝาหอยตะเกียงหอยงวงช้างหอยบินฟองน้ำพลับพลึงทะเลฟิวซูลินิดกลุ่มสัตว์เซลล์เดียวไบโอซัวและอื่นๆอีกมากมายกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากมีทั้งที่เป็นเนินเขาและที่ราบดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักนอกจากนั้นสภาพการเป็นท้องทะเลดึกดำบรรในยุคเดียวกันนี้ยังพบว่าแผ่ขยายไปเป็นวงกว้างโดยพบซากดึกดำบรรสัตว์ก้นทะเลหลายชนิดที่ตำบลซับไม้แดงอำเภอบึงสามพันบ้านซับชมพูบ้านซับเดือบ้านเนินสวรรค์ตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่ตำบลลาดแคตำบลซับพุซาอำเภอชนแดนจนไปถึงตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อีกด้วยการเดินทางที่บ้านยางจ่าทางค่อนข้างสะดวกทางลาดยางถึงหมู่บ้านจากนั้นมีถนนดินเข้าไปจอดในไร่ชาวบ้านที่อยู่กับแหล่งที่เป็นลานหินขนาดใหญ่มากตอนเดินชมจะต้องเดินลัดเลาะและไต่ไปตามก้อนหินพอสมควรต้องระวังอาจลื่นล้มได้ที่บ้านซับชมพูเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากแต่สามารถพบได้ตามริมถนนที่รถยนต์เข้าถึงแต่บางแห่งต้องเดินเท้าขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งทางท้องถิ่นได้จัดทำป้ายแนะนำเพื่อให้สามารถเข้าชมได้สะดวกขึ้น